เมื่อ Invincible จำเป็นต้องทำภารกิจลับในการสำรวจดาวอังคารในห่างไกลแต่กลับพบปีศาจสุดสยองที่มีพลังสิงร่างงานนี้เขาจะเอาชนะพวกมันได้ไหมนะขณะที่ด้านของอนิแมนก็กำลังจะซวยอีกครั้งเมื่อหลักฐานต่างๆเริ่มชี้นำมาที่ตัวเขาว่าเป็นผู้สังหารหมู่ทีมการ์เดียนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปหาคำตอบกันได้ใน Invincible EP ที่4ครับไลค์ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าอยากโดเนทก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่กลางทะเลทรายชายคนหนึ่งขับรถมาจอดที่นี่พร้อมเดินไปเช็คเหมืองก่อสร้างที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่จุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือที่มือของชายคนนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปแมลงเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เขาเดินลงไปใต้ดินในหลุมที่ให้คนงานขุดจนไปพบกับหีบศพปริศนาเข้านายท่านอีกไม่นานท่านก็จะกลับมาสั่งสอนโลกใบนี้อีกครั้งว่าความทุกข์ทรมานนั้นมันเป็นยังไงเมื่อสิ้นเสียงพูดเขาก็ใช้สัญลักษณ์ที่มือประทับไปบนสัญลักษณ์เดียวกันบนหีบจนเกิดเป็นแสงสีเขียววาบขึ้นมาก่อนที่ร่างเน่าเปื่อยจะค่อยๆลอยขึ้นเห็นเป็นมัมมี่ที่มีผ้าพันศพระโยระยางเต็มไปหมดพร้อมกับเสียงคำรามน่าสะพรึงพายุทรายค่อยๆก่อตัวขึ้นจนทั่วบริเวณในที่สุดปีศาจในตำนานก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วดูเหมือนโลกกำลังจะเจอไหยนาครั้งใหญ่เสียแล้วแต่กลับมาที่ซูเปอร์ฮีโร่พ่อลูกที่ก็ยังคงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นคลาสนี้เป็นคลาสบินและมาร์คหรืออินวิซิเบิลของเราเนี่ยก็ได้สกิลใหม่เพิ่มใหม่อีกเพียบในช่วงระหว่างพักบนภูเขาเอเวอเรสต์โนแลนได้หยุดชื่นชมดาวดวงนี้อีกครั้งเขาทึ่งในความสวยงามของมันและก็หวนย้อนกลับไปในวันที่เขาเดินทางมาถึงดาวดวงนี้เป็นครั้งแรกอีกครั้งเขาบอกให้ลูกชายภูมิใจในเลือดชาววิลทรัมนะแล้วก็ย้อนไปพูดถึงสายเลือดของเขาอีกครั้งชาววิลทรัมเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันก็มาพร้อมกับหน้าที่อันใหญ่ยิ่งด้วยเช่นกันชาววิลทรัมทุกคนเมื่อเติบใหญ่จะต้องออกไปยุติสงครามทั่วกาแล็กซีเพื่อนำสันติภาพกลับมาสู่ดาวเคราะห์ยกสถานะของพวกเขาและสร้างอนาคตให้ดาวดวงนั้นเติบโตซึ่งแน่นอนออนิแมนยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมายังดาวเคราะห์ดวงนี้ตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีจุดหมายอะไรหรอกหลังจากพ่อแม่ตายไปกระทั่งเขาได้มาเจอกับเดบบี้และก็มีลูกด้วยกันณตอนนั้นจากเป็นแค่งานปกป้องดาวเคราะห์ธรรมดาเดบบี้ได้เปลี่ยนให้ที่นี่กลายเป็นบ้านอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมบอกกับมาร์กว่าเขาก็จะสร้างมาร์กให้กลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่แบบเขาเหมือนกันเลือดวิลทรัมที่ไหลเวียนในตัวมาร์กจะทำให้ทางกาแล็กซี่ได้ภูมิใจในตัวเขาสักวันก่อนพ่อลูกจะบินแข่งกันกลับบ้านอีกครั้งอย่างมีความสุขตัดกลับมาที่บ้านของโอก้าอดีตแฟนของเรดลัชเดบบี้ที่รู้สึกไม่สบายใจมากๆหลังจากถูกเดเมียนดาร์กบลัดนักสืบปีศาจติดตามตัวก็เลยมาปรึกษากับเธอโอก้าไม่ไว้ใจรัฐบาลและบอกว่าที่เรดลัชตายไปเนี่ยต้องมีใครรู้เห็นเป็นใจกันแน่นอนซึ่งในตอนนี้เธอตัดสินใจจะกลับไปมอสโกบ้านเกิดของเธอแล้วทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและจะไม่ขอยุ่งกับเรื่องบ้าบอพันนี้อีกพร้อมฝากให้เดบบี้ที่เป็นเอเจนต์อยู่แล้วขายบ้านหลังนี้ให้เธอด้วยนะซึ่งเดบบี้ก็รับปากอย่างดีแต่มันก็ยังมีคำถามคาใจเธออยู่ข้อหนึ่งว่าโจเซฟหรือว่าเลดลัชเคยโกหกคุณหรือเปล่าก็เลยถามโอก้าออกไปแน่นอนสิฮีโร่มันก็โกหกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละโจเซฟก็เคยบอกฉันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและมันก็เป็นอย่างที่เห็นคำพูดของโอก้ายิ่งทำให้เดบบี้เริ่มสงสัยในตัวสามีของเธอหนักเข้าไปอีกหรือว่าออนิแมนจะโกหกเธอมาตลอดกันนะหลังจากเดบบี้กลับมาที่บ้านเธอก็เริ่มเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเดเมียนดาร์กบลัดว่าเขามีที่มายังไงซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยกลับเป็นการเข้าข้างเจ้าหมอนี่เป็นส่วนใหญ่แม้จะมีข่าวฉาบ้างก็เถอะให้ตายอย่าบอกนะว่าที่เจ้าปีศาจสงสัยอ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงทว่าทั้งสองคนพ่อลูกก็กลับมาพอดีมาร์คขอตัวขึ้นไปโทรคุยกับแฟนส่วนโนแลนก็มาหาภรรยาของเขาตามปกติแต่เดบบี้กลับไม่เล่นด้วยเธอแต่พูดเรื่องคดีฆาตกรรมนั่นแถมยังบอกว่าไปหาโอก้ามาอีกด้วยแต่แทนที่โนแลนจะให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้เขากลับบ่ายเบี่ยงและบอกให้เดบบี้เลิกดื่มไวน์ซะเถอะเริ่มเพ้อเจ้อกับใหญ่แล้วนะก่อนจะเดินหนีไปซึ่งมันทำให้เดบบี้เริ่มสงสัยในตัวออนิแมนมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยแหละครับแต่กลับมาที่ออฟฟิศของนักสืบปีศาจออนิแมนได้บุกมาหาเขาถึงที่และบอกให้เลิกสงสัยตัวเขาได้แล้วเขารู้มาตลอดว่าหมอนี่แอบสืบในบ้านของเขาแบบลับๆแถมยังทำให้ภรรยาของเขาต้องกลัวอีกต่างหากก่อนจะขู่เดเมียนว่าทนายใช้ทฤษฎีสมคบคิดบ้าบอนั่นมาข่มขู่ครอบครัวฉันอีกแล้วก็นายได้กลับนรกอีกครั้งแน่แต่เดเมียนไม่ยอมยังไงเขาก็จะจับออนิแมนมาลงโทษให้ได้สักวันนายจะยอมจำนนกับหลักฐานนายปิดบังความจริงไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ภรรยาของนายก็เริ่มจะสงสัยนายแล้วก่อนที่ออนิแมนจะบินออกไปเป็นการประกาศศึกกับจอมปีศาจอย่างเป็นทางการแต่กลับมาที่โกดังร้างแห่งหนึ่งฝาแฝดมาเลอร์ที่ตอนนี้เหลือคนเดียวหลบหนีมาถึงที่นี่เพื่อสร้างฐานทัพลับที่ใหม่ของตัวเอง
และแน่นอนการทำอะไรคนเดียวมันคงจะน่าเบื่อเกินไปมันก็เลยเริ่มสร้างโคลนนิ่งของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งและใช้ความสามารถในการตัดต่อพันธุกรรมของตัวเองจัดการเริ่มโปรเจกต์ร่างโคลนนิ่งขึ้นใหม่ดูเหมือนในบ่อนี้มันจะต้องเป็นก้างขวางคออีกแน่ขณะที่ด้านซูเปอร์ฮีโร่สายเลือดใหม่อย่างทีมนิวการ์เดียนก็ได้กลับเข้ามาสู่รังลับของพวกเขาอีกครั้งเซซิลมาต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเองและบอกให้เต็มที่กับการทำงานเพราะงานของพวกเขาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพวกนายมีโอกาสตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพวกนายคิดว่าตัวเองเจ๋งนะก็จงดูนี่เอาไว้พร้อมชี้ไปที่คราบเลือดของเหล่าการ์เดียนรุ่นก่อนเพื่อย้ำเตือนว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก่อนที่เขาจะวาร์ปกลับไปซึ่งสภาพโดยรวมของทีมนิวการ์เดียนตอนนี้แม้จะได้ฐานทัพใหม่ที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ภายในทีมกลับเน่าเฟะมากๆคนในทีมไม่มีใครไว้ใจใครและทะเลาะกันตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่เพื่อนเก่าอย่างโรบอทกับเล็กซ์แต่ก่อนที่เจ้าเล็กซ์จอมหัวร้อนจะโมโหโรบอทก็ห้ามเขาเอาไว้ก่อนโดยการแตะไหล่แล้วมันก็เดินกลับไปแต่สิ่งที่หมอนั้นไม่รู้เลยก็คือโรบอทได้แอบใช้เข็มเล็กๆเจาะเลือดเขาตอนแตะไหล่เพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ก่อนภาพจะตัดไปอีกครั้งหน้าบ้านของครอบครัวเกรสันโนแลนพยายามมาคุยกับภรรยาว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะพักเนี่ยเธอไม่คุยกับเขาเลยและเอาแต่ทำงานจนเกิดปากเสียงกันนิดหน่อยทว่าขนาดนั้นเองโนแลนกลับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างก่อนที่จะบีบคอหมอนั่นแต่มันกลับเป็นเซซิลซะงั้นเซซิลขอโทษทั้งคู่และบอกว่าเทเลพอร์ตของเขามันรวนน่ะโดยเหตุผลที่เขามาที่เนี่ยก็เพื่อขอให้โนแลนทำภารกิจลับๆให้กับรัฐบาลซึ่งมาร์กก็กลับมาจากเดทกับแอมเบอร์พอดีเขาจึงอยู่ฝั่งภารกิจนั้นด้วยโดยภารกิจที่ว่ามันคือการพลางตัวแบบลับๆเพื่อปกป้องนักบินอวกาศทั้ง4คนที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารโดยเราจะปล่อยให้พวกเขาสำรวจที่นั่นจนสำเร็จเพื่อเป็นก้าวใหม่ของมวลมนุษยชาติแต่ภารกิจนั้นมันมีความอันตรายสูงเลยต้องให้อนิแมนคอยปกป้องพวกเขาอยู่ห่างๆเงื่อนไขก็คือพวกเขาต้องห้ามไม่ใครเห็นเด็ดขาดแต่ขณะเดียวกันก็อย่าให้เกิดอันตรายกับนักบินอวกาศพอเซซิลกล่าวถึงภารกิจจบมาร์คหรืออีวินซิเบิลก็ขอตัวไปแทนพ่อของเขาที่ปฏิเสธไปก่อนหน้านั้นแล้วแม้ครอบครัวจะห้ามแต่ในฐานะฮีโร่ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเขาจะขอเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้เองเมื่อตกลงกันเสร็จเซซิลก็วาร์ปกลับมาหาโดนัลที่รออยู่ในบ้านลับตรงข้ามบ้านเกรสันแท้จริงแล้วพวกเขาต้องการให้อนิแมนทำภารกิจนี้เพื่อผลักให้เขาไปอยู่ดาวดวงอื่นก่อนสักพักทาง GDA จะได้สืบสวนเคสฆาตกรรมของทีมการ์เดียนได้อย่างละเอียดกว่านี้แต่อนิแมนดันมาปฏิเสธซะงั้นแล้วได้ลูกชายมาทำแทนโดนัลก็เลยถามว่าการเอาลูกชายของเขามาเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรอเซซิลเลยบอกไปว่าเราจะได้รู้ไงว่าเด็กเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างและมันมีเจตนาที่ดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่แล้วก็เราจะไม่ให้โลกเกิดฝันร้ายซ้ำสองเด็ดขาดพร้อมมอบไปที่มาร์คหรือชื่อในทางการว่า Invincible ตัดกันมาที่บ้านของแอมเบอร์ก่อนที่ภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารจะเริ่มขึ้นเพียง2นาทีเท่านั้นมาร์คได้มาบอกลาเธอเขาจะไม่อยู่ประมาณ2สัปดาห์นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปดาวอังคารหรอกบอกเพียงแค่ว่าไปตั้งแคมป์ที่ห่างไกลแอมเบอร์ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วทั้งคู่ก็จูบกันก่อนที่มาร์คจะรีบสวมชุดแล้วมุ่งหน้าตามยานอวกาศลำนั้นไปแบบด่วนจี๋ Invincible รับทวนคำสั่งอีกครั้งว่านักบินอวกาศของเราต้องปลอดภัยนะและนายต้องทำตัวเหมือนกับผีอย่าให้พวกนั้นเห็นนายโดยเด็ดขาดก่อนที่จะบอกว่าที่ดาวอังคารมีพวกมนุษย์ดาวอังคารหรือพวกมาเชียนอยู่พวกนั้นน่ะไม่สูงสิงกับใครและอาศัยอยู่ใต้ดินเท่านั้นนายก็แค่ระวังพวกนั้นอย่าให้มายุ่งกับภารกิจของเราก็พอมาร์คตอบรับคำสั่งและมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารเพื่อปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงซึ่งภารกิจนี้ถูกเฝ้าดูจากการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกรวมถึงโนแลนกับเดบบี้ที่บ้านด้วยและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกครั้งเพราะเดบบี้แค่อยากให้ลูกเป็นแค่เด็กชายธรรมดาเท่านั้นแต่โนแลนกลับอยากให้ลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนมันต้องเจอกับอันตรายมากมายโนแลนก็เลยใช้ไม้ตายโดยการพูดหวานล้อมให้ตัวเองเหมือนตกเป็นเหยื่อและหยิบยกประเด็นครอบครัวมาพูดก่อนจะชวนเดบบี้ไปเดทที่เดทแรกของพวกเขาทำให้เธอเริ่มใจอ่อนและลดความสงสัยในตัวสามีลงแล้วก็พากันไปสถานที่ที่พวกเขาเริ่มสร้างต้นรักด้วยกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในช่วงที่ลูกไม่อยู่ขณะที่ทางด้าน Invincible กับทีมนักบินอวกาศก็เดินทางมาถึงดาวอังคารตามเป้าหมายพวกเขาลงไปสำรวจบนพื้นผิวดาวโดยมี Invincible คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆแต่ขณะที่แวบหนึ่งที่ฮีโร่ของเราดันคิดถึงสาวคนรักอยู่พวกนักบินอวกาศก็กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซะงั้นชิปหายแล้วแบบนี้มันชิปหายของจริง Invincible เลยต้องรีบบินหาพวกเขาโดยเร็วที่สุดไม่งั้นภารกิจดาวอังคารครั้งนี้จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะเขาตัดกลับมาที่ร้านอาหารโนแลนพยายามพูดหวานล้อมให้เดบบี้เชื่อมั่นในตัวเขาสักทีและสารภาพว่าเขาเครียดมากๆที่เซซิลกับเดเมียนดาร์กบลัดกำลังสงสัยในตัวเขาแล้วก็แซงว่าตัวเองเป็นเหยื่ออีกครั้งแน่นอนในที่เกิดเหตุวันนั้นมีเขาที่รอดคนเดียวก็จริงแต่มันไม่ใช่ฝีมือของเขาอย่างแน่นอน
ก่อนที่จะถามเดบบี้ว่าคุณเชื่อใจผมไหมแต่เดบบี้ยังไม่ทันได้ตอบอยู่ดีๆก็มีมังกรจากไหนไม่รู้มาพังเมืองด้านหลังพวกเขาซะงั้นออนิแมนไม่สนใจบ้านเมืองที่เสียหายเลยด้วยซ้ำเขาปล่อยให้มังกรอาละวาดอยู่แบบนั้นเพราะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือความไว้ใจจากภรรยาเพียงเท่านั้นเดบบี้ไม่มีทางเลือกสถานการณ์บีบคั้นขนาดนั้นเธอก็เลยต้องตอบว่าไว้ใจออนิแมนไปเพื่อให้สามีของเธอยอมไปช่วยคนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ไปช่วยอยู่ดีปล่อยให้พวกรัฐบาลมันทำงานให้คุ้มภาษีแทนภาพตัดกันมาอีกครั้งที่บ้านของครอบครัวเกรสันเดเมียนดาร์กบลัดแอบย่องเข้ามาสืบหาความจริงเพิ่มเติมแต่กลับพบเซซิลที่รอต้อนรับเขาอยู่แล้วพร้อมกับทหารล่องหนติดอาวุธนายถูกจับแล้วโนแลนเตือนเรื่องนายกับเราแล้วนักสืบปีศาจก็ถูกจับกุมตัวไปขณะที่ด้านของ Invisible ก็ตามหานักบินอวกาศตามรอยเท้าจนมาเจอกับถ้ำลับใต้ดินแต่พอเปิดออกมาปุ๊บมันกลับมีตัวประหลาดพุ่งมาเกาะหน้าเขาซะงั้นแต่ดีที่เขาไม่เป็นอะไรแล้วก็ลงไปยังฐานใต้ดินเพื่อตามหานักบินอวกาศที่เจอแต่กลับพบเป็นชาวมาเชียนที่ดักรอเขาอยู่แล้ว Invisible ถูกจับกุมตัวไปเพื่อไปหาหัวหน้าของชาวมาเชียนหัวหน้าของพวกเขาไม่เข้าใจว่านักบินอวกาศจะมาที่ดาวอังคารทำไม Invisible เลยบอกว่าพวกเราอ่ะแค่มาสำรวจเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะมารุกรานอะไรเรามาดีอะไรทำนองนั้นแหละครับแต่ชาวมาเชียนไม่พอใจมากๆเพราะการมาของพวกเขามันอันตรายเกินไปพวกนายคงไม่รู้จักพวกเซ็กวิสนะและนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเราจับตัวคนของนายมาก่อนที่มันจะเล่าถึงเผ่าพันธุ์เซ็กวิสให้ Invisible ฟังโดยเอเลี่ยนปรสิตเซ็กวิดนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ทำลายร้างดาวเคราะห์ที่ไปที่ไหนที่นั่นก็จะลุกเป็นไฟเดิมทีพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอโง่และไม่มีสติปัญญาแต่เมื่อไหร่ที่พวกมันได้ร่างโฮสต์ที่เหมาะสมพวกมันจะรวมตัวกันและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยากจะต่อกรซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเซกวิดพุ่งชนดาวอังคารและกำลังจะยึดดาวของชาวมาเชียนแต่ทว่าพวกเขามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างชาวมาเชียนจึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่อต้านเซกวิดได้แต่ถ้าเซกวิดตัวใดตัวหนึ่งหลอมร่วมกับมนุษย์โลกอย่างพวกแกมันจะรวมตัวกันและทำลายล้างดาวอังคารได้เลยและเป้าหมายต่อไปก็คือดาวโลกที่พวกเขาจากมานั่นเองแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่หัวหน้าชาวมาเชียนไม่เข้าใจก็คือทำไมมนุษย์โลกอย่างมาร์คถึงไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันมาร์คก็เลยบอกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์โลกแบบเต็มร้อยเขาเป็นลูกครึ่งชาววิลทัมและชาววิลทัมมีหน้าที่ยกระดับดวงดาวนะเพราะงั้นเขาจะเป็นต้องพาชาวโลกกลับบ้านแต่ถึงจะหวานล้อมแค่ไหนกำหนดการที่จะประหารมนุษย์เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มาเชียนก็ได้ถูกขอเอาไว้แล้วมาร์คจึงไม่มีทางเลือกเขาพาเหล่านักวินาศการแหกประตูออกมาซะเลยInvisible ใช้พลังของตัวเองพาเหล่านักบินอวกาศกลับมาบนยานและทะยานออกไปนอกดาวอังคารได้สำเร็จส่วนตัวเขาขอกลับมาเอาหินจากดาวอังคารไปสักชิ้นหนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะบินกลับขึ้นไปเกาะยานแล้วกลับโลกอย่างปลอดภัยแต่ทว่าเรื่องที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะมาเยือนโลกเมื่อเธอบินอวกาศคนหนึ่งกลับมีท่าทีแปลกประหลาดโทนบนเสื้อของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจนึกก่อนเรื่องจะเฉลยว่านักบินอวกาศคนนี้ได้ถูกหนึ่งในเซ็กวิดสิงร่างเขาให้แล้วและตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปที่โลกเพื่อแพร่พันธุ์และสร้างหายนะให้กับโลกนั่นเองขณะที่นั่นของชาวมาเชียนเองก็พบหายนะเช่นกันเมื่อเหล่านักบินอวกาศได้เปิดเผยตัวตนว่าเขาถูกเซ็กวิดสิงร่างแล้วก่อนที่บานจะใช้พลังทั้งหมดเพื่อทำลายดาวอังคารที่สิ้นซากเรียกว่าซวยของจริงซะแล้วล่ะครับแบบนี้มาร์คกลับมาที่โลกพร้อมกับทีมนักบินอวกาศอย่างปลอดภัยภารกิจดูเหมือนจะลุล่วงดีๆมาร์คเอาหินที่เก็บจากดาวอังคารมาฝากแอมเบอร์แฟนของเขาโดยหารู้ไม่ว่ามีหนึ่งในนักบินอวกาศที่ได้กลายเป็นพวกของเซ็กวิดเรียบร้อยแถมหินนั่นก็อาจจะกลายเป็นจุดหว่าพิกัดที่ทำให้พวกเซ็กวิดตามมาทำร้ายแอมเบอร์ก็ได้ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ฐานของ GDA นักสืบปีศาจถูกคุมตัวมาที่นี่ในฐานะผู้ต้องสงสัยในข้อหาฆาตกรรมทีมการ์เดียนเพราะโดนัลเป็นคนออฟฟิศของเขาและพบคราบเลือดแห้งๆของทีมการ์เดียนในตอนนี้เดเมียนรู้ทันทีว่าเขาถูกใส่ร้ายและมันต้องเป็นฝีมือของใครสักคนที่มีตัวอย่างเลือดนั้นอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะถูกส่งมายืนในวงกลมพร้อมกับคาถาปิดผนึกปีศาจที่ GDA ค้นพบโดนัลเป็นคนไร้คาถานั้นด้วยตัวเองเพื่อส่งปีศาจกลับไปยังขุมนรกเดเมียนผิดหวังในตัวเซซิลและ GDA มากๆที่ปกป้องฆาตกรตัวจริงอย่างออนิแมนแต่เซซิลบอกว่าไม่ใช่เขาจะล่าคอหมอนั่นมาลงโทษให้ได้เหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการก้างขวางคออย่างเดเมียนพอสิ้นเสียงพูดเซซิลก็ขอกระดิ่งเป็นสัญญาณในการเปิดประตูนรกแล้วส่งเดเมียนดาร์กบลัดกลับไปยังขุมนรกทันทีก่อนที่ตอนนี้จะจบลงด้วยปริศนาอีกครั้งเมื่อโรบอทที่เดินเข้าไปในที่ลับแห่งหนึ่งเพื่อนำเลือดที่ได้จากเล็กซ์มาฉีดให้กับร่างทารกบิดๆเบี้ยวๆในตู้ฟื้นฟูอะไรบางอย่างในที่สุดระยะที่1ก็เริ่มต้นขึ้นและภาพก็ตัดไปพร้อมกับรอยสยายยิ้มสุดสยองของร่างทารกนั้นโรบอทมีแผนการจะทำอะไรกันแน่
เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ปริศนามาอีกเพียบเลยใช่ไหมครับเรียกว่ามีหลายจุดเต็มไปหมดยังไงทุกคนคงต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะหรือถ้ารอไม่ไหวก็สามารถไปหาดูได้ใน Amazon Prime นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบให้เราสรุปเรื่อง Invisible ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 3,000 ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนให้เราทุกคนก็สามารถโดเนทให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยยังไงขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ